ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ผมมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับท่อแกนกลางนะครับวัสดุจากท่อแกนกลางนะครับเป็นท่อประปานะครับแล้วผมเป็นยังสิได้ออกมาบอกนะครับว่าก็คือว่าผมอยากมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆที่ว่าเฮ็ดถังเองนะครับเตาเผานะครับหมายถึงเตาเผานะครับเฮ็ดไว้ใส่นะครับแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์คือท่อแกนกลางนี่ผมก็เลยแนะนำบอกว่าให้เพื่อนๆใส่ท่อประปานะครับชนิดยางหนานะครับผมจะมาบอกคุณสมบัตินะครับเพราะว่าอย่างติจากประสบการณ์ที่ผมใส่มานะครับมันเป็นวัสดุที่ว่าแข็งแรงทนท่านนะครับทนไฟนะครับเพราะว่าผมเผาแต่ละครั้งนะครับบ่ต่ำกว่า6ถึง7ถึง8ชั่วโมงนะครับบางที่นะครับยังต่ำสุดก็6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าน้อยนักน้อยนะที่ว่าผมสิเผาประมาณ6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมใส่ฟื้นหลายนะครับในเตานะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลอีหยังก็บ่รู้นะครับที่แรกผมก็บ่ได้ทดลองหรอกว่าท่อเนี่ยมันสิใส่ทนความร้อนโดนขนาด 7-8 ชั่วโมงแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็เผาไปตามที่ว่าไหม้ในเตามันหลายซื่อๆครับแต่ว่าที่นี่ผมก็เลยมาคิดไว้ว่าท่อเล็กนะครับกับท่อประปาเนี่ยผมมาคิดมาเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าสู่ท่อประปาบ่ได้นะครับเพราะว่าใส่แล้วมันแข็งแรงอีหลีครับนี่ทนไฟชั่วโมงการทนนะครับผมเผานะทรหดนะครับเพราะว่าเบิ่งในคลิปประวัติในคลิปวิดีโอผมก็รู้นะครับผมเผาแต่ละเทื่อนั้นประมาณ7ถึง8ชั่วโมงนะครับนี่ผมก็เลยมาแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆสิเฮ็ดท่อแกนกลางนะครับเพื่อนๆบ่ต้องใส่เล็กอีหยังนะครับนี่ใส่เล็กท่อประปาแบบหนานะครับหานิ้วนะครับอันนี้แน่นอนนะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับแล้วก็หาง่ายนะครับเนี่ยมันก็สิมีแตกแน่จักหน่อยแต่ว่าแตกบ่หลายนะครับนี่มันโผออกซื่อๆนะครับมันบ่แม่นแตกหรอกครับมันลอกเปลือกออกครับนี่แต่ก็นิดหน่อยครับเป็นปกตินะครับเนี่ยทนครับนี่ผมยอมรับเลยครับว่าทนนะครับนี่เนี่ยมันสิลอกออกมานิดหน่อยครับแค่นี้ผมก็เลยมาแนะนำว่าใส่ท่อประปาแน่นอนนะครับให้เพื่อนๆที่เฮ็ดขายหรือว่าเฮ็ดใส่เองก็สร้างนะครับใส่ท่อประปาแน่นอนนะครับผมว่ามันบ่แตกนะครับแข็งแรงนะครับก็เลยมาแนะนำอุปกรณ์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆใส่กันนะครับว่าสิเลือกเล็กตัวใดนะครับมาเฮ็ดจังซี่นะเพราะว่าผมก็เลยเอาหลักฐานนี้มาอ้างอิงเลยครับนี่นะครับอันนี้มันบ่แม่นแนวแตกนะครับนี่มันเป็นแนวพองขึ้นมาซื่อๆครับมันลอกออกไปเป็นตกสะเก็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆหยิบมาเบิ่งในคลิปนี้ก็คอมเมนต์มานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับบ่ว่านะครับว่าของผมดีจังซั่นจังซี่นะครับแต่ว่าก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ได้มาคนเขามาเบิ่งวิดีโอก็สิได้รู้ว่าคุณสมบัติของเหล็กเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ได้มาคอมเมนต์กันนะครับว่าแบบนั้นดีแบบนี้ดีนะครับก็เลยมาแนะนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับอันใดที่ดีก็มาแนะนำกันนะครับแต่ว่าผมก็มาแนะนำเรื่องท่อประปานะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมใส่มานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงที่ว่ามาแนะนำอุปกรณ์ว่าท่อแกนกลางเนี่ยสมควรเอาเหล็กอีหยังมาใส่นะครับผมแนะนำก็เลยก็คือท่อประปาย่างหนาขนาดหานิ้วนะครับตัด1เม็ดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมีประโยชน์นะครับถึงว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นตัวเลือกนะครับถ่ายนี่ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ